สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพันธภานะไม่ได้ทําคลิปแบ่งตันไม้นะคะวันนี้พาทุกท่านนะคะเดินทางนะคะเราจะไปไหนกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปซื้อใบกล้ามปูนะคะอยู่ที่ตลาดพระเงินนะคะฟาวเจอร์พาร์คนะคะตลาดพระเงินเนาะอยู่ซอยวัดพระเงินนะคะก็พิกัดก็อยู่ที่ตำบลศาลาแดงนะคะอำเภอบางกวยจังหวัดนนทบุรีนะคะตอนนี้กำลังเดินทางไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อผักสวนครัวด้วยนะคะมาปลูกเนาะก็เดี๋ยวไปกันเลยนะคะเราจะผ่านตลาดวัดพระเงินก่อนนะคะอันนี้คือตลาดขายต้นไม้วัดพระเงินนะคะเราจะผ่านตรงนี้ไปนะคะสำหรับท่านที่เคยมาที่นี่เนาะเราจะเข้าไปอีกนะคะเข้าไปอีกไกลอยู่เหมือนกันค่ะเรามาถึงแล้วนะคะตรงที่ซื้อดินก็จะเป็นสวนธนภูมินะคะพันธภามาซื้อที่นี่เนาะแล้วก็ไปปลูกดินก็คือโอเคมากนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่มีที่ซื้อนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้นะอยู่ที่ตลาดนะคะมีวันนี้น่าจะได้สัก20กระสอบเพราะว่าเราซื้อกระถางไปนะคะซื้อกระถางขึ้นรถน่าจะที่แรกว่าจะได้30ตอนนี้น่าจะได้20แล้วแล้วที่นี่นะคะก็ยังมีแบบบอนสีเนาะบอนสีแต่ว่าตอนนี้เจ้าของสวนไม่อยู่นะคะเราถือวิสาสะเลยนะเนี่ยยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสวนเลยนะคะเจ้าของสวนไม่อยู่นะคะก็ขออนุญาตเจ้าของสวนแล้วล่ะค่ะมาเดี๋ยวพันธภาจะพาชมนะคะที่นี่นะคะเขาก็เป็นตลาดที่แบบว่ามีต่างชาติเข้ามาบ้างนะคะมีเข้ามาแล้วก็หรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะมาซื้อไม้ที่นี่แต่ว่าราคานี้น่าจะไม่ได้เนาะวันนี้น่าจะไม่ได้ราคาจะอัพเป็นกระถาง6นะคะที่นี่เขาจะอัพเป็นกระถาง6เป็นไซนี้ฟอร์มสวยๆอย่างนี้อันนี้สายดาร์กเลยตู้นี้น่าจะเป็นสายดาร์กนะคะแต่ราคาเนี่ยเราไม่ทราบเนาะก็ชมหน้าไม้ไปนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะมีดูตู้ถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาชมว่าจะมีไม้อะไรว้าวๆเนี่ยก็จะเป็นมณีล้อมนะคะก็มีนะมณีล้อมนะตู้นี้เขาก็จะขายธาตุบางแก้วก็มีขายนะคะอันนี้น่าจะเป็นเศรษฐีสุพรรณเนาะเนี่ยเศรษฐีสุพรรณสีเหลืองๆค่ะเกษตรศาสตร์นะคะมีอันนี้น่าจะเป็นแบบราคาเบาๆนะคะราคาหลักสิบอะพนภาว่านะคะมาชมตู้นี้นะคะตู้นี้ก็จะเป็นไม้ใบหอกน่าจะเป็นริมนาคเนี่ยค่ะเขาก็จะมีไซส์ประมาณนี้อัพเป็นกระถาง6พันภาถือโอกาสชมเลยนะคะจริงๆเขาที่ตลาดนี้ก็จะมีอยู่2-3สวนเมื่อกี้ถามแล้วว่ามีพืชผักสวนครัวไหมไม่มีนะคะเราต้องออกไปนอกตลาดเนาะไม่งั้นก็ต้องไปซอยพระเงินนะคะตลาดวัดพระเงินอะประมาณนี้เนี่ยค่ะฟอร์มเขาก็จะแบบไซส์นี้น่ารักน่ารักก็ไม่ได้ไม้โตมากนะคะไม้ก็จะพอดีกับกระถาง6นิ้วค่ะอันนี้น่าจะเป็นปราสาททองค่ะปราสาททองเนาะตู้นี้เป็นปราสาทอันนี้รู้ไหมคะว่าปราสาททองนี้อย่างเงี้ยกระถางเท่าไหร่ล่ะคะตัวใหญ่ของพี่เขา50 บาทหมดเลยจ้ะ50 บาทหมดเลยโอ้นะคะที่นี่ก็คือจะขายกระถางไซส์นี้นะคะราคา50 บาทหมดเลยนะนี่ถ้าใครอยากได้นะคะนี่ต้องมาเที่ยวค่ะมาเที่ยวที่นี่นะคะราคา50 บาทเดี๋ยวเรามาชมว่าอะไรตู้อื่นอีกนะคะขออนุญาตเจ้าของเขาแล้วนะคะว่าขออนุญาตเปิดตู้เนาะพอดีเจ้าของเขาไม่อยู่น่าจะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะฝั่งนู้นปราสาททองด่างนะคะนี่อันนี้ก็คือฟอร์มสวยๆเลยนะคะอันนี้แต่ราคานี้ไม่แน่ใจนะคะถ้าใครสนใจเนาะก็ทักมาได้นะคะเพราะว่ารู้สึกเขาก็จะมี Facebook อยู่นะคะนี่
เหมือนกันโอ้ตู้นี้สวยค่ะแต่ไม่แน่ใจชมพูชมพูนี้คืออะไรนะคะไอ้ชมพูชมพูเนี้ยสีสันสวยมากค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าอันนี้น่าจะน้องจะโดนอากาศร้อนมากนะคะน้องถึงเป็นใบแบบนี้แต่ว่าถ้าใครมาก็มาเดินเที่ยวได้นะคะมีบอนสีให้ชมค่ะใกล้ๆกันนะคะก็จะมีอีกสวนหนึ่งเนาะสวนอันนี้สวนชื่ออะไรนะคะทันนี่บอยคาราเดียมจ้ะทันนี่อะไรนะทันนี่บอยทันนี่บอยนะคะคาราเดียมเนาะจะเห็นหน้าตาคุ้นๆนะคะหลายท่านอาจจะรู้จักเจ้าของสวนนะคะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือมาปลูกที่นี่ใช่ไหมคะปลูกอยู่ที่นี่เลยนะคะแล้วก็ขายที่นี่ด้วยได้ไลค์ไหมคะน่าจะไลค์ไปครั้งหนึ่งในรอบปีนี้เพราะว่าเจ็บคอไม่ค่อยได้ไลค์แต่ว่าจะโพสใน Facebook อ๋อจะขายใน Facebook นะคะขออนุญาตชมไม้หน่อยนะคะนี่ไม้หน้าสวยๆนะคะไม้หน้าสวยๆก็จะอาศัยว่าโพสบ้างแล้วก็ขายหน้าร้านบ้างนะคะใครตามหาอะไรแวะมาได้นะคะมาซื้อดินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แวะชมได้ตู้นี้น่าจะแลนะคะตู้นี้เนาะน่าจะเป็นไม้แลว้าวว้าวเลยนะคะนี่อุ๊ยอันนี้ชื่ออะไรคะเนี่ยเนี่ยตัวนี้เป็นมณีล้านเพชรฮะมณีล้านเพชรลูกมณีล้อมเพชรอ๋อลูกมณีล้อมเพชรนะคะหน้าสวยจังหน้าออกหวานๆนะคะหน้าออกหวานๆนะคะว้าวอันนี้นะคะขออนุญาตชมไม้แลหน่อยนะไม้แลนะคะนี่ขออนุญาตชมไม้แลเจ้าจันเพ็ญนะคะเจ้าจันเพ็ญนี้เป็นไม้แลนะพนภายังไม่ได้ทําคลิปให้นะคะพนภากะจะทําคลิปให้แต่วันนี้โชคดีมากๆเลยเรามาเจอเจ้าจันเพ็ญนะคะตอนนี้ไม้แลต้นนี้นะคะเขาแลนะคะอยู่ในกลุ่มแลไอเทมเนาะเนี่ยค่ะหน้าตาจะประมาณนี้ใครที่ชอบโทนนี้นะคะอยากจะบอกว่าเขาเปิดราคาเท่าไหร่นะแล้วแต่ขนาดกระถาง4นิ้ว4นิ้วประมาณขออนุญาตจับนะคะนี่ตัวล่างจะประมาณ 3,500 ตัวนี้ประมาณ 4,500 ประมาณ 4,500 นะคะนี่นะคะ 4,500 เจ้าจันเพ็ญนะคะพันธภายังไม่ได้เก็บนะต้นเนี้ยเทวาอภิรักษ์นะคะอู้นี่นะคะไม้แลเทวาอภิรักษ์กระถางนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะประมาณ 1,000 ปลายๆครับ1,000กว่านะคะ 1,000 อัพนะอันนี้ไม้แลก็คือมีเพราะว่าพี่เขาขายในกลุ่มแลไอเทมถูกไหมคะใช่แล้วก็ขายทุกกลุ่มแหละแต่ว่าถ้ากลุ่มแลไอเทมก็จะขายไม้แลจะเอาไม้แลลงค่ะนี่นะคะขออนุญาตชมใครที่ยังไม่เคยเห็นนะคะเจ้าจันเพ็ญเนาะก็เป็นไม้ที่แบบว่าเป็นไม้แลอยู่ในกลุ่มแลไอเทมอยู่นะคะมีตัวไหนที่แบบแลอีกมั่งคะแลเอาแบบแลไม่มีเลยไหมแลแบบให้ชมนะคะจะมีตัวนี้ที่เป็นไม้แข็งครับตัวนี้จะเพิ่งผ่าไปอุ้ยสวยจังเลยสวยจังเลยอันนี้คือมีหนึ่งเดียวใช่กับที่ผ่าไปแต่ยังไม่งอกเพราะเพิ่งผ่าไปสองวันอันเนี้ยขอชมหน่อยได้ไหมคะขอชมหน่อยได้ไหมอุ้ยหน้าไม้แปลกนะคะท่านผู้ชมแปลกไหมเนี่ยหน้าไม้แปลกนะคะเพราะว่าเขาจะออกสีน้ำตาลเนาะเป็นไม้ผ่าแผงเหรอคะใช่ครับผ่าแผงมาจากอะไรคะเนี่ยเทวาสุริยันครับเทวาสุริยันนะคะไม้สวยนะเนี่ยค่ะนี่อันนี้ออกจะออกโทนเหลืองๆมาครีมครีมใหม่มาจากครีมครีมแต่เดี๋ยวพอแก่มันจะออกอ๋อถ้ายังไงก็มาขาวนะคะยังไม่มีขายเลยในตลาดไม่มีขายในตลาดครับจะมีตัวเอาน้ำตาลแดงๆเห็นไหมม่วงๆค่ะแล้วก็แต่ว่าคราวนี้คนจะสับสนกับอีกตัวเดี๋ยวขอโทษนะเดี๋ยวเราดูตัวแผงอีกตัวนะคะตัวเนี้ยมันมิ้นเข้าใช่ไหมตัวมิ้นเข้าเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้ตัวเนี้ยมันจะกัดชมพูแต่ตัวนู้นอ่ะมันจะแบบแค่ชมพูนี้จะไม่ชมพูเข้าแบบนี้ค่ะมันคนละตัวกันเพราะตัวนู้นจะขาวเลยเห็นไหม
ถ้าไปเทียบกันก็ได้อันนี้คือว้าวเลยนะคะไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนกันตัวนี้จะมีเยอะแต่ตัวนี้ยังไม่มีอ๋อยังไม่มีจำนวนนะคะแต่ว่าไม้เนี่ยเป็นไม้ที่แปลกเนาะเดี๋ยวนี้เขานิยมเล่นไม้แปลกใช่ไหมถ้าแบบว่าผ่าได้แปลกๆนี่คือก็จะหายากแต่ว่าแปลกก็ต้องดูต้องนิดนึงอ่ะใช่ว่าแปลกจะว้าวหรือเปล่านะคะอันนี้ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นนะคะก็แต่พนภาน่าจะเคยเห็นไม้ต้นนี้อยู่ในกลุ่มแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเห็นโพสต์บ่อยแล้วต้นนั้นชื่ออะไรคะเนี่ยตัวสีเหลืองเขียวเม็ดแดงเทพศิรินครับเทพศิรินนะคะใช่ไม้สวยจังเลยค่ะท่านผู้ชมน้องชื่อเทพศิรินนะคะต้นนี้น้องชื่อเทพศิรินนี่ให้ชมโอ้ไม้สวยอันนี้ก็ยังเป็นแรร์ไอเทมอยู่ใช่ครับยังมีน้อยราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่คะไซนี้น่าจะอยู่ 2,000 กว่าบาทนะครับแต่ว่าถ้าสร้างหัวมากกว่านี้ก็จะแพงกว่านี้แต่ชุดนี้ก็ปล่อยไปแล้วและไอ้ที่เราไม่เคยเห็นก็จะเป็นอีกต้นนึงที่จะออกอันนี้ก็ผ่าแพงไหมตัวนี้แพงจาก KV สุริยาครับชื่อว่าหยกสุริยะหยกสุริยะนะคะไม้ต้นนี้นะมีในตลาดแล้วแต่ยังน้อยอยู่ถ้าแบบสีดาร์กๆนะคะอันนี้คือเขาไม่มีขาวมาเลยใช่ไหมอันนี้คือสีอย่างนี้แล้วนี่หน่อเขาอ๋อแต่รอลุ้นหน่อเขาอยู่ว่าจะแบบจะได้เส้นเขียวเข้มทุกใบไหมเนี่ยขึ้นเส้นเขียวเข้มขึ้นมา2ใบแล้วต้องรอลุ้นใบอื่นแล้วก็ผ่าอีกทีแต่ว่าจริงๆหน้าเดิมเขาก็สวยแล้วทรงก็สวยทรงสวยใบสวยแล้วเนาะอันนี้ก็คือเป็นไม้แหลกลมๆนี้กลมๆนี้คือกลมๆนี้คืออะไรคะแสงจันทร์ไม่ใช่เจ้าจันเพนเนาะเป็นแสงจันทร์ถ้าแสงจันทร์นี้ราคาเป็นไงคะถ้าเล็กประมาณนี้ก็ประมาณ 2,500 ครับราคาอยู่ประมาณ 2,500 นะคะโตก็จะแพงกว่านี้นี่โอ้อันนี้คือไม้แหลตู้นี้ก็คือเป็นไม้แหลนะคะไม้แหลทั้งหมดเลยก็อาจจะมีที่แบบไม่แหลบ้างที่สะดุดตาอาจจะแบบธรรมดาแต่น่ารักจังได้ตัวนี้แทนเอฟเข้ามานะเพราะว่ามันเป็นไม้ที่ถูกแบบทำไมมันน่ารักจังก็เลยจะเอาลองเลี้ยงน่ารักจังเป็นดูแบบธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะคะเหมือนจะหน้าแบบโหลโหลเฉยๆแต่ไม่ใช่นะหน้าแบบผู้ดีอ่ะเลยเอามาเดี๋ยวขึ้นห้าน่ารักด้วยอ่ะเอฟมาเหมือนกันนะคะบางทีก็เอฟเข้ามาเพื่อจะดูหน้าไม้ค่ะนี่ก็ถ้าใครตามหาไม้แลนะคะตามหาไม้แลเนาะมาที่นี่ได้ที่ตลาดวัดพระเงินเนาะตลาดต้นไม้วัดพระเงินทาวเวอร์ปาร์คนะคะเลยเข้ามาอีกนะคะเลยเข้ามาอีกจากที่แบบตลาดวัดพระเงินข้างนอกอะค่ะเลยเข้ามาลึกพอสมควรนะคะอันนี้คืออยู่ตลอดเลยใช่ไหมแทนจะอยู่ใช่แทนจะอยู่ตลอดแต่พี่เขาจะกลับบ้านอ๋อค่ะโอเคเดี๋ยวถ้ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะมาได้ท่านผู้ชมถ้าใครอยากได้ไม้แลนะคะวันนี้ธนภาแบบมาแล้วโชคดีมากเลยได้มาชมไม้แลด้วยนะคะค่ะพันธภาก็กลับมาถึงสวนแล้วนะคะก็ได้มาเต็มรถแหละแต่ได้มาน้อยนะคะพันธภาทีแรกว่าจะเอามา30ได้แต่พอมาจริงๆแล้วได้แค่20กระสอบนะคะเพราะว่าเราซื้อถาดโดโซซื้อกระถาง6นิ้วแล้วก็กระถาง4นิ้วมาด้วยนะคะแล้วก็เลยทําให้เราได้ดินมาน้อยนะคะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะก็พรุ่งนี้นะคะพันธภาไม่ได้ขายไม้นะพันธภาพรุ่งนี้จะเดินทางไปนครนายกนะคะก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าพรุ่งนี้ไปทำอะไรเนาะค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีนะคะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อน